Fly and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขด้วยกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมเราจึงกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนกับโครงการยกระดับนักลงทุนหลักสูตร Volume Analysis สไตล์กระจ่างครบเครื่องปูพื้นฐานการหาหุ้นซิ่งเร่งแรงและเวิร์กช็อป1วันเต็มๆรับจำนวนจำกัด25คนเท่านั้นทำให้รู้ทำให้เป็นจริงๆนะจองได้ที่เบอร์0864902823หรือ LINE ID @BLLMI เวลานี้เป็นของเขาเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนณัฐการบุญสอนนะคะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23เดือนพฤษภาคมนะคะก็จะอยู่กับทางด้านคุณชัยยศจิวังกูลนั่นเองนะคะทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีหรือว่าคุณกระจ่างนั่นเองนะคะก็เราอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงหุ้นทิมตานะฮะยังมีติดค้างกันอยู่เดี๋ยวเราก็ค่อยไปคุยกับคุณกระจังในช่วงต่อไปนะว่าติดค้างอะไรส่วนนักลงทุนที่ยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็สามารถไปดูว่าเขาติดค้างอะไรกันในช่วงหุ้นทิมตานั่นเองนะคะในช่วงนี้นะฮะก็เราไปคุยกันเลยนะคะกับคุณอ๋องคุณเอกภาวินสุนทรวิชานั่นเองนะคะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะฮะว่าในส่วนของคุณอ๋องเองนะฮะเป็นอย่างไรหรือว่าเมื่อคืนคงไม่ได้หลับอุ้มลูกเห็นว่าลูกร้องตลอดเวลานั่นเองนะฮะงัวเงียงัวเงียตื่นหรือยังนะคุณอ๋องเป็นไงบ้างการเรียนรู้เป็นพ่อคนยากไหมกระจังผมชิวๆแล้วครับไม่ใช่วันแรกเขาเพิ่งเกิดไงเขาเพิ่งเกิดตอนแรกยากครับยากนอนไม่หลับแล้วสิเต้นมากใช่เลี้ยงเขาไม่เป็นรายการพี่ม่อนนักวิเคราะห์ตอนนี้นะคะขยายพันธุ์กันเพียบเลยกระจังก็2คนคุณเอสก็2คนแล้วก็คุณอ๋องก็1คนนะฮะครับผมโอ้โหดีมากเลยสร้างทรัพยากรให้กับประเทศไทยครับผมสร้างแรงงานเพิ่มให้กับประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเยอะเลยนะใช้แต่แรงงานต่างด้าวค่ะสวัสดีค่ะคุณกระจังคุณอ๋องสวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่ม่อนครับพี่กุยกับองครับกระจังกระจังมี2คนชินกระจังครับได้นอนไหมโอ้โหพี่รู้กันอยู่ร้องทั้งคืนไหมทั้งคืนน้องวินวินร้องทั้งคืนไหมคะทั้งคืนนะครับพี่คุณองลาพักร้อนอยู่ตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่อ๋อลาพักร้อนคุณกระจังก็ถามสิวินวินนี่จะเอาชนะตลอดเลยหรอครับถ้าแพ้ทำไงอ่ะลูกอ่ะถ้าแบบแพ้ชื่อวินวินตลอดเนี้ย มันต้องมีแพ้บ้างอ่ะพี่ครับผมครับแพ้บ้างชนะบ้างครับผมครับแต่เราก็ชนะไปบ่อยอย่างเงี้ยเอาชนะตอนจบต้องชนะใช่ไหมใช่ครับผมครับก็จังใจโอ้ยนี่ลูกชายก็ชื่อวินวินเลยนะแล้วนักทุนปอดโลพี่ตายละลูกอ๋องเขาจะเอาชนะตลอดเลยพี่อืมระวังนะลูกแพ้ไม่เป็นนะแพ้เป็นบ้างพี่ครับนี่ก็สอนให้นักเวฟอยู่ครับพี่นักเวฟครับจะได้เป็นอะไรตามไปเลยครับสอนตั้งเด็กตั้งแต่อายุ2วันเลยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วโอเคใช่กับแฟนคุณน้องต้องนับเวฟไปกับคุณน้องเวลาหุ้นตกทำไงสอนนับเวฟเลยอะไรเงี้ยครับผมระวังลูกไปทะเลไม่ได้นะสอนนับเวฟตั้งแต่เด็กเนี้ยทำไมพี่เมาเดี๋ยวไปเมาขึ้นโอ้ยดีๆนักวิเคราะห์ในรายการพี่ม่อนดีมากช่วยชาติกันเยอะเลยขอบคุณนะที่สร้างรายงานให้กับประเทศไทยเราอ่ะ
เราต้องเพิ่มประชากรที่ครับผมจะได้ไม่ต้องใช้แรงงานคนละคนละคน2คนครับผมนะผลิตบุคลากรเพิ่มครับพี่ใช่ดีมากดีมากเลยนะฮะต้องขอบคุณนะฮะที่ช่วยชาติบ้านเมืองของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นลงเลือกตั้งนะฮะแต่เราก็ช่วยผลิตแรงงานให้กับประเทศได้ครับผมฮะแล้วมีเรื่องอะไรเมาๆกันทั้งคืนไหมเมื่อคืนไม่ได้นอนอ่ะพี่ก็ไม่ถามแล้วอย่าพูดอะไรก็เชิญเลยอ่ะโอ้โหพี่พูดอย่างนี้ผมจะพูดอะไรพี่เปิดขนาดนี้ก็เบลอขนาดนี้ใช่ไหมก็ตลาดก็อาจจะแบบพักบ้างนะจากที่ขึ้นมา2วันแล้วครับผมวันนี้ก็ย่อบ้างนะฮะแล้วก็มีที่คือก็คือประมาณเหมือนเดิมแต่คือถ้าแบบพันหกมันก็จะเป็นจุดที่แบบรองรับแล้วก็เป็นภาพของแบบดาวไซเดนจำกัดแล้วก็มีโอกาสประทุนตัวแต่ตอนนี้เหมือนสถานการณ์มันยังไม่นิ่งนะครับมันก็จะมีข่าวเข้ามาในแต่ละวันเมื่อคืนก็มีประเด็นไอตัวตลาดจีนเข้ามาหยิบนะครับมันก็ตลาดก็ย่อบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไฮไลท์ก็น่าจะอยู่เดือนหน้ามากกว่านะครับก็คือมันจะมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนาที่สหรัฐจะทำประชาจารไอตัวอีกก้อนหนึ่งอ่ะที่จะขึ้นภาษีจีนไอก้อน300,000 ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ประชุม G20 นะฮะว่าตกลงจะผ่อนผันกันไหมจะประนีประนอมกันไหมนะครับหรือว่าไม่ได้ข้อสรุปก็ต้องติดตามนะฮะอันนี้คือเรื่องสงครามการค้าตอนนี้ก็เป็นข่าวที่มันเป็นกระแสข่าวอะนะครับที่แบบเข้ามาแล้วก็มีประเด็นแบบก็ข่มขู่กันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องสงครามการค้าตลาดก็มูลค่าน่าสนใจก็คือที่ประมาณ1,600นะครับแล้วตัวทิศทางเทรนด์จะเปลี่ยนก็คือเป็นภาพกลับมาปรับตัวขึ้นชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับก็คืออยากเห็นทะลุ1,650นะฮะตอนนี้เหมือนติดด่านประมาณ1,630อยู่นะครับส่วนถัดไปก็คืออยู่ที่ประมาณ1,640 1,650นะฮะอันนี้คือตลาดส่วนในประเทศก็คือเรื่องการเมืองนะครับก็อาจจะเป็นเชลิเมนต์ชมบวกก็ได้นะครับที่รอเรื่องการฟอร์มรัฐบาลนะครับซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้แหละนะครับ24พฤษภาคมก็วันพรุ่งนี้นะครับน่าจะประชุมสภาแล้วก็ความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่านายกอะไรเงี้ยก็จะชัดขึ้นในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นประเด็นเชิงบวกให้กับตัวตลาดหุ้นบ้านเรานะครับหุ้นก็พวกที่ลงมาเยอะเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องแบบกล้าซื้อหน่อยก็คือพวกพลังงานนะครับเนี่ยเช่นอย่างตรงนี้ก็คืออย่างพวกโรงกลั่นนะครับที่พื้นฐานดีช็อป RTC อย่างเงี้ยมันก็ลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับลงมามูลค่ามันก็มีก็ถูกนะทีนี้ลงมามันก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์เรื่องไอ้ตัวเทียบวอลเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็เรื่องผลการดำเนินงานที่เป็นมาหนึ่งไม่ดีแล้วเป็นมาสองตลาดอาจจะยังกลัวอยู่ว่ามันจะคืนไม่ชัดนะครับก็เลยราคาปรับตัวลงมาแต่ก็อย่างท็อปเนี่ยก็ตอนนี้ผมดู3ตัวเนี่ยนะครับคือปตท. GC ตัวท็อปIRPP pattern มันคล้ายกันมันเป็น double zigzag นะครับแล้วตัวนี้มันเป็นขา C-cat นะครับที่เป็นช่วงปลายรอบละนะครับถ้าใครเปิดกราฟตามดูนะครับที่ขาลงมาทะยอนเลยนะครับเหมือนมันเป็น zigzag 2ชุดนะครับตัวนี้ก็คืออยู่ที่2แล้วก็เป็นขา C-cat ละก็มีโอกาสจะเป็นท่าของการเป็นตัวกลับได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานนะครับถ้าสามารถถือได้ซื้อถือได้ก็น่าจะเป็นโอกาสมากกว่าที่จะขายตอนนี้นะครับก็อันนี้ก็คือพวกที่มันลงมาเยอะครับ IRPC แล้วก็ตัวปตท. GC นะครับส่วนตัวด้านของตัวฟิวเจอร์ก็เดี๋ยวรอตั้งอีกละกันนะฮะครับทองก็เช่นเดียวกันครับพี่ประมาณรุ่นที่ลงมาเยอะละกันนะครับมันก็ตลาดครับผมค่ะค่ะก็สรุปประมาณนี้เนาะสภาพตลาดของบ้านเรานะฮะนักทุนของคุณอ๋องก็รอจังหวะตอนนี้ในส่วนของหุ้นก็ถือว่าส่วนนี้ก็โอเคนะแต่ผมมองโอกาสในการซื้อก็เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่บอกไปอ่ะ2-3 ตัวแล้วก็แบงค์นะครับมูลค่าก็ไม่แพงครับสามารถซื้อได้ครับผมเช่นเดียวกัน
เป็นโอกาสในการซื้ออยู่ครับสำหรับถ้าการปรับตัวลงแล้วก็มองก็คือทาร์เก็ต1740-1750นะครับก็ยังเชื่อว่าน่าจะได้เห็นนะครับและยิ่งถ้าเกิดสงครามการค้ามันไม่ลุกลามนะครับคาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนะครับคือแต่เมื่อเนี่ยเป็นบัตทอมเพราะส่งออกมันแย่มากแต่ว่าถ้าดูการบริโภคการลงทุนมันโอเคอยู่นะครับชอบต้องออกเริ่มดีขึ้นนะครับเป็นมาสองเป็นมาสามเป็นมาสี่ก็จะเป็นภาพได้การจัดโตที่เร่งตัวขึ้นครับพี่จะขอคำถามสั้นๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตลาดมันตกมาบริเวณนี้แล้วก็เป็นโซนที่ซื้อถ้าจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งให้กับลูกที่กำลังคลอดอ่ะหรือเป็นของขวัญให้หลานนี่ซื้อตัวไหนฮะก็นี่พี่เนี่ยซื้อตัวไหนให้หลานสามตัวสี่ตัวเนี่ยครับปตท. ทีซีก็ได้ครับไออาร์พีซีก็ได้ครับได้ซื้อให้หลานน้องวินวินนะฮะนักทุนพีทีทีซีไออาร์พีซีกับท็อปนะครับรอหลานโตก็ได้ตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวพอบินบินได้3เดือนเนี่ยเดี๋ยวก็สามารถซื้อทองให้บินใส่ได้แล้วนะครับลองดู3เดือนเนี่ยตัวนี้แหละครับก็เดี๋ยวราคาหุ้นขึ้นพร้อมน้องบินบินแหละนะครับได้ๆพี่จะได้หาตังค์ซื้อทองให้หลานไงครับยินดีน้องขวัญด้วยนะครับพี่อะไรนะคะพอโล่งอยู่เป็นรับขวัญหลานนะครับพี่ทองไม่ใช่คอโล่งก็มันติดหุ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่กะ3เดือนแล้วไปขายเอากำไรเอาตังค์ไปซื้อทองให้หลานไงก็ซื้อตอนนี้ใช่แล้วก็3เดือนก็พอดีอ่ะไปเยี่ยมแล้วก็รับขวัญหลานพอดีครับผมเอาหลานมาเจอพี่ได้กำไรพี่ก็ซื้อทองให้เลยครับผมนะครับ3ตัวซื้อ3ตัว PTTGC ตอนนี้นะคะกับ IRPC กับท็อป3เดือนนะฮะนั่งทนครับคือมูลค่ามันถูกว่าอย่างพอทีซีเนี่ยตอนนี้ก็คือโอ้โหนี่มันลงมาเทรดที่ PE ของได้นะที่ราคาระดับประมาณ60บาทเนี่ยนะครับก็น่าซื้อครับผมลองดู3เดือนหน่อยครับ3เดือนนะฮะครับแล้วก็แล้วรอบขึ้นที่บอกคือมันก็นั่นแหละมันก็ไปตายรอบละครับอดทนเพื่อลูกอ๋องจะทนสัก3เดือนนะครับผมครับที่มันตกไว้3ตัวนะฮะทั้งทุน IRPC PTTGC กับท็อปนั่นเองตกกันหนักเลยตอนนี้นะครับแต่ถ้าคนซื้อไปแล้วก็ยังบอกอ่ะนะครับก็ถือได้ครับเดี๋ยวคิดว่าเซนติเมนต์ตลาดมันดีอ่ะมันจะขึ้นเร็วด้วยครับค่ะแล้วก็พี่ประพรก็บอกว่าติด65บาทคัดดีไหมติดตัวไหนนะครับ GC ค่ะโอ้ไม่ต้องคัดหรอก65บาทเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นมาก็ถึงแล้วครับครับตัวไหนถ้าแบบบอกว่าเป็นพื้นฐานสำหรับผมก็ไม่ต้องคัดก็ได้ครับสีเพราะผมดูทั้งในเทคนิคละแล้วก็มูลค่าพื้นฐานแล้วว่ามันสามารถถือได้ก็ถือได้ครับผมโอเคอ่ะได้ขอบคุณมากนะคุณอ๋องค่ะครับผมครับเป็นที่การเรียกครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปเลี้ยงลูกต่อแล้วครับครับสวัสดีครับไปเลี้ยงลูกเยอะๆนะถ้าถามจะครับผมดีนะไม่ได้ต้องเข้าฟิตเนสอ่ะอุ้มลูกทั้งคืนอ่ะจะได้ผอมก็เป็นข้อมูลของคุณอ๋องนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปนิดหนึ่งค่ะนักทุนในช่วงนี้เองนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะทั้งโลกนะฮะตอนนี้โลกที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ก็คือระหว่างจีนกับสหรัฐนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันในช่วงต้น9โมง10โมงเช้าไปกันบ้างบางส่วนแล้วนะฮะว่าโอกาสตรงนี้เองนะฮะทำไมตลาดหุ้นจีนมันดีกว่าตลาดหุ้นไทยแบบไหนหรอแล้วตั้งเป้าไว้ 6% ได้จริงหรอนะฮะที่เกอร์ฟันนั่นเองสำหรับบลจ.วีนะฮะเราไปคุยกับคุณนิตยาเลิศแสงเพชรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะฮะของบลจ.วีสวัสดีค่ะคุณนิตยาคะสวัสดีค่ะค่ะเอาล่ะตลาดหุ้นจีนได้ยินไหมคะได้ยินนะคะค่ะค่ะตลาดหุ้นจีนดีกว่าตลาดหุ้นไทยจริงหรอใน6เดือนข้างหน้านี้นะคะต้องบอกก่อนว่าในแง่ของตลาดหุ้นไทยอะค่ะเรายังไม่เห็นปัจจัยที่มันจะพุชผลักดันตลาดมาอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของปัจจัยการเมืองอันนี้เราก็ยังต้องรอดูใช่ไหมคะแต่ถ้ามองในแง่ของตลาดหุ้นจีนนะคะเราเห็นว่ามาตรการที่เขากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะผลักดันแล้วก็เป็นผลดีกับหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดของจีนโดยรวมค่ะก็เลยมีความน่าสนใจมากในช่วงนี้ในภายในระยะเวลา6เดือนใช่ไหมคะ
ค่ะเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะหุ้นจีนเนี่ยปรับลดลงค่อนข้างมากก็จะเห็นว่าทั้งแง่ของตัวหุ้นเอแชร์นะคะก็ลดลงมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เอแชร์ก็ลงมาประมาณ10เซนขณะที่ตัวมาตรการที่หุ้นจีนรัฐบาลจีนเขาออกมานะคะก็ตลาดเนี่ยก็ตอบรับมาในเชิงบวกในควอเตอร์แรกเนี่ยตลาดก็ปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยในแง่ของสงครามการค้าก็ยังต้องรอติดตามดูความคืบหน้าอยู่ด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าหุ้นจีนตอนช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัจจัยกดดันแล้วก็เป็นจังหวะที่จะเข้าลงทุนนะคะ อาจจะมีการปรับตัวผันผวนตามข่าวอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่เราคิดว่าในหุ้นดีๆที่น่าจะได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นของทางรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะสร้างโอกาสการลงทุนได้ค่ะค่ะก็เป็นวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับเรื่องราวของการลงทุนที่จีนใช่ไหมคะค่ะส่วนกองของเราตรงนี้นะคะก็คือทางด้านกองทุนเปิดวีไชน่า 6M ค่ะก็เป็นกองทุนทริกเกอร์ฟันนะคะเราตั้งเป้าหมายว่าเมื่อระดับราคาของกองทุนนะคะแตะ 6% เมื่อไหร่เราก็จะเลิกกองทุนแล้วก็คืนผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนค่ะได้นะฮะก็ลองดูนะฮะขั้นต่ำหน่วยลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่ 5,000 บาทค่ะขั้นต่ำนะฮะลงทุนทดลองดูนะฮะขั้นต่ำ 5,000 บาทนะฮะค่ะแต่ซื้อมากกว่า 5,000 ได้นะคะจ้ะ ถึงจะคุ้มกับ 6% นะฮะค่ะ 500,000 ถ้า 6% ได้เท่าไหร่กำไรอ่ะ5,630,000 บาทค่ะอ๋อ 500,000 ก็ได้กำไร 30,000 บาทนะฮะอ่ะก็ลองก็เป็นเราคิดว่ามีจังหวะและโอกาสนะคะก็ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่คิดว่าอยากลงทุนในหุ้นจีนเราก็มีผู้จัดการกองทุนที่จะมาคอย active trade ตอนนี้นะคะเพราะว่าในแง่ของตลาดที่มันค่อนข้างผันผวนเนี่ยการติดตามข่าวแล้วก็ปรับพอร์ตเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับผู้ลงทุนแล้วผู้จัดการกองทุน Active Trade เก่งไหมบลจ.วีอะค่ะอันนี้ก็ต้องวัดฝีมือนะคะเพราะว่าเราก็ยอมรับค่ะเราเป็นบลจ.ใหม่ที่เพิ่งมานะคะอันนี้ก็เป็นกองทุนแรกๆที่เราเริ่มจะออกผลิตภัณฑ์แต่ในแง่ของผู้จัดการกองทุนนะคะไม่ใช่ผู้จัดการคนเก่าๆนะคะผู้จัดการกองทุนเราก็มีประสบการณ์มากว่า20ปีทั้งในแง่ของดูตลาดหุ้นตราสารหนี้แล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะส่วนกองไหนดีกองตราสารหนี้หรือกองอะไรน่าสนใจที่สุดอะตอนนี้ล่ะตอนนี้ในแง่ของกองตราสารหนี้นะคะเรามี2กองทุน1ก็คือกองทุน Money Market ค่ะตอนนี้ในแง่ของตัวผลตอบแทนของตราสารที่อยู่ในพอร์ตนะคะก็อยู่ที่สักประมาณ 1.3 ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับผลตอบแทนของเงินฝากประจำหรือว่าเงินฝากเซฟวิ่งอันนี้ค่ะก็คิดว่าน่าสนใจอยู่นะคะในแง่ของเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับพักเงินระยะเวลาสั้นๆค่ะได้ข่าวว่าเงินโฟลว์ของเงินโลกไปอยู่ที่ตราสารนี้กันเยอะเนาะก็เป็นช่วงที่พอภาวะตลาดมันมีความผันผวนนะคะหลายๆอย่างยังไม่ชัดเจนเนี่ยในบางส่วนก็จะพักอยู่ในตราสารหนี้ก่อนเพื่อรอจังหวะค่ะค่ะสำหรับนักลงทุนที่สนใจในเรื่องราวของการเปิดมุมมองในเรื่องราวของการลงกองทุนต่างๆนะสำหรับบลจ.วีก็เป็นบลจ.น้องใหม่สดๆมากเลยอยากให้บริการนักลงทุนเหลือเกินอ่ะสอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์026481111นะคะ14ตัว026481111ในเรื่องรายละเอียดของการลงทุนกองทุนนั่นเองนะคะสำหรับกองทุนเปิดวีไชน่านี่ก็เสนอขายวันที่27-29สัปดาห์หน้านะคะใช่ค่ะก็ IPO 27-29นะคะแล้วความเสี่ยงระดับ6คืออะไรนะคะ6ก็คือลงทุนในหุ้นนะคะอันนี้เขามีไอตัวเรตติ้งของเขานะใช่ค่ะปกติถ้าตราสารหนี้ก็จะระดับ2-4 อย่างกองทุน Money Market ที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นกองทุนที่ความเสี่ยงต่ำ NAV ไม่ผันผวนค่ะก็อยู่แค่ระดับ2ค่ะแล้วมีอะไรระดับ10ไหมคะ
สิทธิ์ไม่มีค่ะ okay. แม็กซิมัมแค่8นะคะเป็นพวกกองทุนน้ำมันทองคำคอมมูนิตี้ค่ะมีไหมคะพวกนี้มันมากเลย สามวันออกสามวันเข้าอาทิตย์หนึ่งจ่ายโอ้ระดับ8เต็มที่เลยใช่ไหมความเสี่ยงคอมมูนิตี้ก็นั้นก็จะเป็นในแง่ของสินค้าโภคภัณฑ์นะคะพวกกองทุนน้ำมันหรือว่ากองทุนทองคำโอเคได้นะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพื่อนๆนักลงทุนรายการพี่ม่อนนะฮะบางท่านก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกกองทุนอะไรมีด้วยเหรอ 6% 6เดือนโอ้ยอะไรเนี่ยหูไปลงทุนที่จีนแล้วฉันจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องก็โทรไปได้นะ026481111ค่ะ026481111ก็เขาเรียกบริหารพอร์ตอะเงินน้อยเราก็บริหารพอร์ตลองหัดดูนะพอร์ตที่ว่านี่เขาได้เปอร์เซ็นต์อีกคนบริหารให้เราได้ 6% ถ้าเราเอาไปหากินเองเราได้หรือเปล่าอะก็ลองพิสูจน์ดูนะสำหรับนักลงทุนที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนอีกมากมายบนโลกนี้ที่มีให้นักลงทุนได้เลือกได้เรียนรู้ด้วยกันนั่นเองนะคะค่ะโหประกาศคุณมิ่งขวัญออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่จริงเหรอครับไม่รู้ไงไม่รู้ไงนักลงทุนเขาแจ้งมาในไลน์มาเอ้ยใน Facebook พี่ม่อนแล้วมันจะเป็นไงเกี่ยวอะไรกันนะได้เลยมีตั้ง10กว่าคะแนนเนาะค่ะพี่กัจจังใบนี้เขียวไหมผมว่าแถวๆนี้แหละเขียวก็เขียวปิ่มๆอ่ะเขียวปิ่มๆนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาดูว่าคุณกัจจังจะเฉลยเรื่องหุ้นท็อปไม่ใช่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะท็อปไทยออยนะฮะหุ้นท็อปไทยออยนี่ปรับตัวลดลงนะแล้วมันลงสุดๆตรงไหนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าตามกับคุณกระจังช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสารStock Review ปี 2562 สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-1-6-2-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะนักทุนค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้ภาพรวมในเรื่องราวของการลงทุนกับคุณอ๋องแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งในช่วงนี้นะคะที่ทางรายการ Business Line Alliance เราได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลความรู้เรื่องราวของกองทุนของบลจ.วีซึ่งเป็นกองทุนใหม่ๆนะฮะที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองเอาล่ะในช่วงนี้ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงรายการที่แล้ว Facebook ของรายการ Business Line Alliance ช่วงหุ้นทิ่มตาเราติดค้างนักลงทุนช่วงท้ายรายการนั่นเองนะฮะกับคุณกัจจังหรือว่าคุณชัยยศจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะฮะว่าเรามีการติดกันเรื่องอะไรคะครับผมก็เราทิ้งท้ายกันว่าท็อปมีนักลงทุนถามมาว่าไม่ใช่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมีนักลงทุนโวยกับพี่พูดอะไรว่าท็อปต้องบอกให้ชัดเจนเดี๋ยวคนไม่เข้าใจนะฮะไทยออยพับลิกนะครับคอมพานีไปดีมีนักลงทุนถามมาบอกว่าไทยออยติดหุ้นไทยออยทำไงดีต้องเรียกอ่านไทยออยผมก็บอกไปเลยว่าไม่คัดเลเวลนี้คือไม่ใช่เลเวลที่นักทุนที่ติดหุ้นตัวไทยออยจะมาคัดแล้วเด้งแล้วคัดไหมล่ะเด้งต้องดูว่าเด้งเท่าไหร่ด้วยนะครับทำไมเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ดูว่าทำไมอันนี้เฉลยตามสัญญาเทคนิคนะไปดูตามเทคนิคอ่านเทคนิคว่าทำไมผมบอกว่าเลเวลนี้อย่าคัดเลยมันไม่มีประโยชน์แล้วในการที่จะมาคัดตรงเลเวลนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาโอเคคือตัวไทยออยเนี่ยตรงเส้นนี้นะครับเส้นตรงนี้จะเป็นเส้น30ตัวนี้เป็น RSI นะครับ
ค่ะตอนนี้นะคะไทยออยล์ตอนนี้นะคะเป็นไอซ์ไซต์นะครับนี่เส้นสีฟ้านี้เป็นเส้น 30% นะครับข้างล่างนะฮะระดับ30ไม่นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยลองสังเกตตัวไอซ์ไซท็อปตอนนี้มันลงมาต่ำกว่า20เต็มที่เท่าไหร่คะเต็มที่ของเขาก็อยู่โซนเนี้ยอันนี้กี้นี้ผมเข้าไปดูแล้วประมาณ11อ๋อ11นะ RSI 11นะครับแล้วนานๆจะลงมาถึง20สักทีนะนานๆมากๆจริงๆนะครับไม่นานนะเห็นตึ๊บๆๆเนี่ยทําเฟรมกี่มันน้อยมันน้อยครั้งมากครับพี่ที่มันจะลงมาเลเวลตรงอันนี้ทําเฟรมเดย์มั้ยฮะอันนี้คือเดย์เลยครับอุ๊ยเดย์ยังเห็นเยอะทั้ง 3-4 ตัวเนี่ย 3-4 อันนี้ผมย้อนมาประมาณ5ปีอ๋อนี่ปี2014โอ้ค่ะนะครับส่วนใหญ่ปกติลงมาสัก30เนี่ยมันก็มักจะเด้งแหละแต่รอบนี้เนี่ยโอ้โหลงมาลึกมากอันนี้ภาพนี้เป็นภาพใหญ่ก่อนนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะ10ตอนนี้อยู่ที่ท็อปนะนักลงทุน13ก็แล้วกัน12ใกล้11ลึกเลยใช่มันลึกมากแล้วจะมาถึง10มั้ยเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีโอกาสนะครับแต่ถามว่าคนที่ติดอยู่คุณจะมาคัดตรงนี้ทำไมคัดโลไม่ไหวมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดที่คุณจะมาคัดแล้วถ้าคุณติดต้องถือต้องถือแล้ววิธีการอธิบายของกระจังเหตุผลแกอธิบายแกไม่ได้พูดบอกนะแกบอกว่านี่ไงคุณไม่ควรคัดเพราะว่า RSI เห็นไหมที่คุณกระจังมองนะนักทุนนะเนี่ยตรงนี้นะครับมันโลถ้าเรามาคัดตรงนี้ก็ตรงนี้เป็น RSI โลสุดในรอบ5ปีถูกไหมครับแล้วคุณอยู่ดีๆคุณจะมาคัดตรง RSI โลสุดในรอบ5ปีมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่กูยังไงติดคุณต้องถือโอเคแต่ว่าจะเด้งเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะต้องรอสถานการณ์ดัชนีราคาน้ำมันอะไรพวกนี้อีกเรื่องนึงนะใช่แต่ว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องรอไม่คัดแล้วอันนี้คือเทคนิคเนาะครับไม่คัดแล้วโอเคไหมนักทุนพอมีนักทุนติดท็อปเยอะนะครับเขาใจขอบคุณมากเลยเพราะคุณเอ้ยมีควรจะคัดกันเพียบเลยไม่คัดครับไม่คัดเด็ดขาดนะครับเลเวลนี้นั่นก็เป็นการอธิบายภาพของหุ้นไทยออยที่คุณกระจังพยายามอธิบายให้เห็นภาพนะฮะครับผมจริงๆถ้าดูวีคเนี่ยจะยิ่งชัดนะครับดูระยะยาวของไทยออยนะคะเนี่ยนี่เป็นวีคเลยครับตั้งแต่โอ้โหหลายปีมากตั้งแต่ตั้งบริษัทมีอยู่ครั้งเดียวเองนะครับที่ลงมาแรงๆนะครับลงมาวีคก็มีด้วยเหรอไอ้มีฮะมีประมาณลงต่ำกว่า20อุ้ยครั้งเดียวเองแต่วีคนี้ยังไม่หลุด30เลยนะใช่แต่ว่าถ้าดูรอบอื่นๆเนี่ยลองดูนะครับแถว30เด้งเกือบตลอดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมวงให้บ่อยมากๆอ่ะนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ลงมา30แล้วอ่ะใกล้30มากซึ่งมันคือดูด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันไม่ควรมาคัดตรงเนี้ยยังไงก็ต้องทนอ่ะนะครับโอ้ยปลอบใจพวกพี่ๆน้องๆเพื่อนพี่ก็พูดแบบปลอบใจไปเรื่อยๆล่ะครับไม่ครับก็ประมาณนี้ตัวดัชนีที่คราวก่อนผมมาบอกว่าไม่ใช่เลเวลที่คัดผมก็ให้เหตุผลคล้ายๆกันถ้าคนไม่มีซื้อตรงต่ำๆตรงนี้ได้ไหมล่ะโอเคจุดที่จะซื้อเนี่ยผมมองให้แหละก็อยู่ประมาณเลเวลมันจะมีโลแถวนี้ราคาเท่าไหร่คะตรงนี้ครับราคาค่ะตรงนี้โลสุดคือ55นะครับ55บาท55แต่ว่าผมคิดว่าจุดที่เข้าเนี่ยผมคิดว่าถ้าลงมาประมาณสัก58เอาราคาก่อนค่อยๆ 50... ทยอยเข้า58ทยอยเข้านะใช่นะครับแต่ว่าจุดแนวรับสำคัญของมันจริงๆอ่ะคือบริเวณ55บาท55บาทแนวรับจริงๆนะฮะครับถ้าไม่มีติด72จะถัวได้ไหมถัวครับถ้าคนติด72ต้องถัวตรงไหนอ่ะก็แถวๆ55 56นี่แหละครับ55ถึง56ต้องถัวครับเพราะคิดว่าอาจจะหลุดยากนิดนึงเพราะราคาติดมันสูงอยู่เอาตังค์ที่ไหนมาถัวครับเบิกแบงค์เลยครับผมชาดาเกนพอร์ตคงไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่ช็อตเธอห้ามช็อตนะโอ้กะขายบนซื้อล่างอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับค่ะดีเห็นไหมมีคุณธัญญาบอกติดท็อปโอ้โหคุณธัญญาแกติดไว้ 72.5 นะครับผมถั่วท็อปซื้อถั่วได้ไหมคุณเจริญโอเคถั่วครับถั่วแต่อย่างนี้นะครับคือด้วยการลงแบบนี้เรายังไม่รู้ว่าจุดต่ำสุดของมันตรงไหนบางทีไม้ถั่วมันต้องแบ่งไม้แบ่งเปอร์เซ็นต์สมมติมี100นึงเข้าทีละ20 20หรือเปล่าหรือ30 20อะไรเงี้ยมันอยู่ที่คุณแมเนจละค่ะแต่ผมคิดว่าตรงเลเวล55ถ้าลงมาตรงนั้นน่ะต้องเป็นระดับที่ถั่วให้น้ำหนักเยอะหน่อยนะครับ
วิธีการนะแก้พอร์ตนะคะกระจ่างบอกแล้วส่วนนักลงทุนเองนะคะที่สนใจในเรื่องราวของวิธีการของกระจ่างนะคะถ้ามีเวลามีโอกาสมาฟังวิธีการอธิบายกระจ่างเขาอธิบายง่ายชัดเจนเอาไปใช้ได้นึกได้เห็นภาพได้นะก็คือช่วงเดือนมิถุนายนนักทุนก็สอบถามรายละเอียดไปนะ @blmi นะคะหรือ0864902823นะฮะก็จะได้หาวิธีการแบบกระจ่างนะก็จะได้มุมมองหลายมุมมีเวิร์กช็อปด้วย1วันนะฮะสำหรับข้อมูลความรู้กระจ่างอธิบายได้เป็นอย่างดีนะฮะนักทุนอ่ะสนใจละเอียดมีหลายคนโอ้ลงนี่เล่นหุ้นยังไม่ได้ชีวิตเลยจะไปเล่นลงทุนเงินบาทดีไหมครับลงทุนถ้าเล่นฟอเร็กซ์ไม่ต้องมาถามพี่ม่อนเลยฟอเร็กซ์ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่สวิงพอสมควรเลยแล้วมาถามออกอากาศไม่ได้อะชีวิตใครชีวิตมันเพราะมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งไปละใช่ๆถูกครับไม่มีโอกาสที่ต้องไปถามใครแต่ได้ยินว่าฟอเร็กซ์ในประเทศไทยตอนนี้เถื่อนเยอะมีการตั้งวงแชร์วงหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้กันนะแล้วก็เอามูลแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลให้3เดือนจ่ายอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อนะถ้าใครชวนอย่างงี้อันตรายนะปีแรกก็จ่ายสม่ำเสมอปีที่2ถ้าไปติดตายไปเติมเงินให้เขาตายถ้าเล่น Forex หาข้อมูลดีๆสำหรับโบที่จะไปลงทุนนะครับก็ระมัดระวังนักลงทุนอย่าลืมนะฮะสิ่งที่กระจ่างอธิบายนี้ทำให้นักลงทุนเห็นภาพวิธีการเห็นจริงๆอธิบายส่วนเราไม่รู้เทคนิคอะไรเลยเราก็อ๋อไอ้นี่เหรอที่เขาเรียกว่ามันโลไอ้นี่เหรอเขาเรียกว่ารอบของหุ้นนั่นแหละนะฮะแล้ววันนี้แนะนำหุ้นอะไรอ่ะวันนี้ถ้าบอกว่า MSCI ที่แลกการไงก็คือตัว D-TAC ทำไมพี่มอนมองหน้าอย่างนี้ D-TAC ขึ้นมาแล้วไงที่พี่บอกอ๋อก็ขึ้นก็มันขึ้นมาตอนที่เราคุยกันมันยังไม่ขึ้นเลยยังขึ้นแบบหน่อยนึง4975อุ้ยมันยกมา5บาท50บาทแล้วผมก็บอกว่าถ้าจะเล่นเนี่ยผมไม่เล่นตัวอื่นแล้วนะเพราะตัวอื่นมันขึ้นมาพอสมควรแล้วปูนใหญ่BDMS อะไรพวกเนี้ยผมบอกว่าตัว D-TAC มันยังไม่ขึ้นผมก็เลยว่าถ้าใครจะเล่น MSCI ผมมองตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหุ้น MSCI ค่ะตัวที่ยังไม่ขึ้นคือ D-TAC ใช่ส่วนตัวหุ้นที่แนะนำก็เป็นตัวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งก่อนๆก็คือตัวกันกุลอันนี้คือยังเป็นตัวเดิมนะครับสตอรี่ก็กระจายจะรับผิดชอบดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันตั้งใจมากเลยเชิญค่ะก็ตัวกันกุลเนี่ยกำไร Q3 Q4 ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันเทิร์นกลับมาดีมากๆเลยนะครับกำไร700ล้าน300ล้านแล้วก็ Q1 กำไรประมาณ200ล้านนะครับเปิดตัวเลขให้ดูอันนี้นะครับเพราะนั้นแล้วก็ตรงที่มันกำไรมาเยอะๆเนี่ยมันมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิตประมาณสัก150เมกะวัตต์นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็น recurring income พอมันเข้ามาปุ๊บมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันหายไปได้เลยมันจะเข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นฐานของกำไรเนี่ยมันควรที่จะยกขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าปีนี้มีโอกาสที่รายได้แล้วก็กำไรของเขาเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นนะครับเพราะนั้นก็แล้วก็ตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการสวิงนะครับสร้างฐานราคาอยู่นะครับผมคิดว่าดาวไซด์ตรงนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เลยมองว่าเป็นจังหวะของการสะสมนะครับแล้วก็แต่ถ้าใครบอกฉันขี้เกียจสะสมมากฉันถือแล้วฉันอึดอัดอะไรเงี้ยก็รอเบรกตรงนี้นะครับเบรกประมาณสัก2.90 บาทตรงไฮนี้นะครับแล้วคุณก็โฟลว์บายไปนะครับซื้อเพิ่มได้ไหมฮะซื้อเพิ่มถ้าใครติดถ้าใครติดก็รอจังหวะซื้อเพิ่มได้ตอนเบรกหรือเปล่าซื้อตอนนี้ซื้อตอนนี้ต้องถ้าจะถัวของเก่าควรจะซื้อตอนขาที่มันย่อลงมานะครับตอนนี้ถือว่าย่อตอนนี้มันเด้งมาหน่อยนึงก็อาจจะรอจังหวะนิดนึงก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าหลุด2.60 บาทนะครับสำหรับรอบนี้ได้เลยนะฮะโอเคสำหรับตัวกันกุลแล้วมีตัวที่ได้นำไปแล้วอ่ะได้กำไรไปแล้วมีอะไรไหมรอบก่อนๆ นะครับหรือวันนี้หรือยังไงครับรอบก่อนก่อนรอบก่อนก่อนก็มันมีหลายตัวที่แบบวิ่งขึ้นไปแรงๆอย่าง SQ อย่างเงี้ยนะครับก็มีนักทุนที่บอกว่าได้ไป 10% นะครับซึ่งถือไม่2อาทิตย์มั้งถ้าจะไม่ผิดตรงเนี้ยมันคือเป็นการสังเกตตัว volume analysis นะครับว่าก่อนที่มันจะเบรกขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันจะมีการ volume ตัวเนี้ยมันจะมีการเกาะกลุ่มกันเป็นแบบหลังเขาหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครได้ไปอบรมด้วยกันเนี่ยก็ผมก็จะมีอธิบายว่าแพทเทิร์นของวอลยุ่มก่อนที่มันจะเบรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆ ซึ่งถ้าใครได้มาอบรมก็จะสังเกตเป็นแน่นอนผมเพราะว่ามันเกิดแบบนี้มา
บ่อยๆมากนะครับ SQ TFG PTG EA อะไรพวกนี้ครับคือเป็นตัวที่เคยมาแนะนำในรายการแล้วก็ถือว่าราคาเบรกขึ้นไปได้ตามที่เราหวังไว้แล้วมันจะต้องมีเบิ้ลเครื่องแบบไหนคะนักทุนสิ่งสำคัญที่สุดด้วยว่าหุ้นตัวนี้จะไปหรือไม่ไปหลายๆท่านเคยเรียนรู้กับคุณกระจังแล้วหลายๆท่านคงเห็นภาพที่พี่ม่อนพูดถึงนะฮะครับค่ะก็เห็นภาพใช่ไหมคะเรียนไปรอบหนึ่งแล้วนะเห็นภาพนะเวลาเขาวิธีการเบิ้ลเครื่องของเขาก็เป็นวิธีการอีกหนึ่งนะสำหรับนักทุนที่ตีกราฟไม่ค่อยเป็นอ่ะก็ไปดูวิธีการแบบอาจารย์คือแนวของผมเนี่ยจะประมาณว่าเหมือนตัววอลุ่มเนี่ยมันจะตอบว่ามันมีรายใหญ่เข้ามาไหมเพราะนั้นถ้ารายใหญ่เข้ามามันต้องมาสะท้อนที่ตัววอลุ่มแต่ตัววอลุ่มมันไม่ได้มีทฤษฎีหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นจากประสบการณ์ที่ผมทำอยู่มานานๆมากจนสังเกตเห็นว่าแพทเทิร์นแบบเนี้ยแล้วส่วนใหญ่มันจะเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการของกระจายนี้นะฮะนักทุนสำหรับนักทุนที่อยู่ในวงการมานานๆพอจะนึกถึงภาพนะไอ้ภาพที่ว่าหลายคนนะฮะเขาจะมีเคล็ดลับวิชาของเขาเลยใช่ใช่โดยเอาเคล็ดลับวิชาของกระจังข้อมูลของกระจังไปผสมกับเช่นหลายท่านตามหุ้นตัวนี้ท่านจะเห็นภาพเลยอ๋อตัวนี้มันพร้อมจะมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เองคนที่เทรดเป็นเนี่ยเขาไม่ต้องไปส่งไลน์ไปบอกใครเลย เขาเทรดแล้วเก็บหุ้นแล้วปังปังปังอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เองนักทุนวิธีการตามหุ้นนะอยากแนะนำนักทุนให้ตามหุ้นด้วยวิธีการของนักทุนนักทุนก็จะได้ประโยชน์จริงๆถ้านักทุนรอตามหุ้นไลน์เจ้านั้นบอกเจ้านี้บอกตายนะฮะร้อยก็คือให้มา10ตัวถูก3ตัวอะไรเงี้ยนะผิดอีก7ตัวนะถ้าลงทุนได้ความรู้แบบที่กระจังบอกเราค่อยๆเก็บแล้วค่อยๆตามของเราตรงนี้เราจะได้ประโยชน์จริงๆนะคะอยากจริงๆนะลงทุนถ้ามีเวลามีโอกาสก็เติมความรู้ของตัวเองนะ3วันเลยมีเวิร์กช็อปอีก1วันนะวิธีการนี้เหมาะจริงๆนะบางท่านตีกราฟไปเป็นได้แต่เบิ้ลเครื่องก็ดูด้วยกันแล้ววางบิดออฟเฟอร์กันยังไงจุดนี้แหละเหมาะสำหรับถ้าทั้งปีทั้งชาติรักมันตัวนี้ท่านจะประสบความสำเร็จเลยเพราะตัวเดียวที่ท่านตามท่านจะเห็นภาพมันเข้ามาในหัวของท่านเลยนะในวิธีการรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @line blmi นะคะหรือว่า0864902823นะฮะท่านจะได้ตามหุ้นของท่านเป็นนั่นเองนะฮะค่ะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้าเราก็ว่ากันนะวันนี้ขอบคุณกัจจังหรือว่าคุณชยศจิวางกูลนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเจอทุกวันพฤหัสนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าเจอคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @blmi สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @blmi ช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังก็กลับมาต่อเนื่องกับดิฉันม่อนนาฏการบุญสอนนะคะใน Business Line Online นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนเองที่อยากเติมเต็มข้อมูลความรู้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องราวของการลงทุนในแบบสไตล์ของคุณนิพนธ์นั่นเองนะคะซึ่งวันเสาร์ที่25นี้นะคะที่โรงแรมแมนดารินนะคะเราก็จะมีบรรยายจากคุณนิพนธ์ตลอดทั้งวันเลยเติมเต็มความรู้ในหลักสูตรชื่อหัวตูดนะคะหัวตูดนะคะหรือว่า Begin Again หรือว่าในส่วนบัญญัติ10ประการสำหรับคนลงทุนในตลาดหุ้นน้องใหม่เด็กใสๆอยากรู้ว่าบัญญัติ10ประการในการลงทุนในตลาดหุ้นมีอะไรนะคะ
ก็สอบถามรายละเอียดวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0864902823ค่ะหรือว่า LINE ID @BLLMI นะคะนักทุนก็สอบถามรายละเอียดกันไปในเรื่องราวของวิธีการลงทุนนะหลักสูตรทางด้านหัวตูดนะฮะภาษาชาวบ้านนะภาษาแบบว่าดูดีInternational ก็คือ Begin Again ฮะแล้วก็ภาษาเข้าใจง่ายก็คือบัญญัติ10ประการของการเข้าไปอยู่ในวงการตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP โอ้ย QIQP นักทุนสอบถามพี่บอล QIQP ต้องต่อสายเบอร์อะไรพี่บอลเอาเบอร์ไปนะสมัครเป็นลูกค้าพี่นิพนธ์อ่ะต่อไปที่เบอร์020802822จ้าอย่าเข้าผิดสายนะเพราะว่าไอล่าเขามีหลายสายหลายหน่วยงานนั่นเองหน่วย QIQP เบอร์02ค่ะ0802822เบอร์นี้เบอร์ QIQP ตรงเลยนะนักทุนนะแล้วเป็นเบอร์ที่ว่าเปิดบัญชีกับเขาปุ๊บแล้วเขาไปนั่งฟังบรรยายของเขาปุ๊บที่ QIQP ได้เลยนะแล้วมีส่งไลน์ถึงนักลงทุนเลยแล้วเพี้ยเลยนะเห็นเขาว่านะเดี๋ยวไปคุยกับพี่นิพนธ์นะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยไหมคุณมอนก็คิดว่าตัวเองเหนื่อยแต่ว่ามันอยากพูดอ่ะมันอยากพูดนะพี่เดี๋ยวหมดแรงละ QIQP นี่เบอร์อะไรนะพี่จำของพี่ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมพี่นิพนธ์ก็จำไม่ได้อ่ะ02 080-2822อันนี้สาย QIQP นะโทรไปปั๊บเปิดบัญชีปุ๊บได้อะไรนะสิทธิประโยชน์ก็บ้านเสียงมันสะท้อนขอโทษนะพี่เสริมเสียงสะท้อนเข้าหูพี่นิพนธ์เข้าหูเบาๆนะที่สถาบันเนี่ยก็จะมีการสอนทุกวันเลยนะจันทร์ถึงศุกร์นะก็มาเรียนได้นะแค่เปิดบัญชีนะก็มีเปิดบัญชีก็ต้องโอนเงินมานะฮะค่ะโอนพอร์ตมาหรืออะไรก็ได้นะฮะที่แสดงว่าเราตั้งใจสนใจที่จะเปลี่ยนใหม่อ่ะนะฮะเป็นการลงทุนใหม่ให้มันดีกว่าเดิมนะครับอาจจะสไตล์เดิมๆมาเล่นมา10ปี20ปีก็ขาดทุนนะครับค่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนใหม่ถ้าจะเล่นหุ้นให้กำไรนะครับโดยวิธีการที่คุณม่อนบอกนะครับก็คือวิธีการที่เล่นหุ้นแล้วก็ดูความเสี่ยงนะครับในแต่ละช่วงนะใช้พื้นฐานใช้เทคนิคดูฟันโฟดูจิตวิทยาการลงทุนครับมีสต็อปลอสเป็นตัวกำกับนะครับก็จะมีสอนทั้งหมด5วิชานะครับค่ะนะครับขายเป็น FC อย่า FC แต่ปากอย่า FC รอข้อมูลจากพี่นิพนธ์เขาอย่างเดียวนะไปเปิดบัญชีให้เขาด้วยล่ะโทรไปนะ020802822จ้าถ้าเราคิดว่าจะเล่นหุ้นเองนะฮะพี่เองคิดเองทำเองพึ่งตัวเองก็ที่ QIQPนะฮะเรามาแนวแบบว่าให้ลูกค้าที่ใหญ่แล้วชอบลูกค้าที่มีประสบการณ์แล้วก็เสียหายมานะฮะแล้วก็มาแก้ไขกันนะครับได้ค่ะเคลียร์ค่ะได้เลยอ่ะตกลงนะใช้บริการพี่เขาหน่อยนะ QIQP มีแอร์ด้วยเนาะพอมีครับมีกาแฟให้ดื่มด้วยมีกาแฟให้ดื่มฟรีด้วยล่ะใช่แค่เปิดบัญชีที่บล็อกเขาล่ะจะโปรได้ตรงสายล่ะครับก็มีคุยก็มาเรียนได้นะฮะเปิดบัญชีแล้วก็มาเรียนได้มีคนบอกตามพี่นิพนธ์ตามยังไงพี่ม่อนเนี่ยบอกให้ตามเป็นลูกค้าแล้วเท่านั้นนะครับตามแกใกล้ชิดเลยใกล้ชิดนิดหนมเปิดพัวห้องพี่นิพนธ์อยู่ซ้ายห้องเรียนอยู่ขวาเห็นไหมเห็นไหมนิดๆเลยติดเลยไม่ต้องไปเปิดที่ไหนเนี่ยตรงเลยแค่เปิดบัญชีให้พี่เขาหน่อยโอเคพี่นิพนธ์เรียบร้อยแล้วแหละวันนี้นะคะทีเฟกเท่าไหร่คะก็เรียนปี5วิชาจะเรียนทั้งหมดก็5วันจ้าค่ะเป็น5วันวันละวิชาจ้าค่ะ
มาที่เฟกเลยพี่เราขายของกันเสร็จละตลาดก็ยังอยู่ช่วงของการรีบาวนะครับค่ะต้องไปตื่นเต้นกับมันมากค่ะตลาดคริสเซ็ตก็ยังรีบาวอยู่อยู่ถึงตอนนี้ก็บอกว่าที่ยังรีบาวอยู่นะค่ะรีบาวยังไม่จบเดี๋ยวจบมันก็จะบอกนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็การรีบาวน่าจะยังไม่จบแต่1630ก็อาจจะติดอยู่ก่อนนะครับสุดท้ายก็ขึ้นไปอย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน1650ค่ะแล้วก็จะเริ่มลงใหม่อะไรเงี้ยนะครับค่ะรีบาวติดที่บริเวณ 1,000 กรอบข้างบนเท่าไหร่นะพี่1644 1640 1638เด้งไปตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะคะก็แถวนั้นขึ้นได้อีกนิดหน่อยประเด็นก็คือขึ้นอะไรอ่ะนะครับมันก็ไม่รวยหรอกค่ะก็ไม่รวยกันนะไม่รวยคุณไม่ได้มองว่าจะไป 2,000 เลยนะคุณมองไม่ได้ยังมองไม่ได้นะครับมองยังไงก็ยังมองไม่ได้คือยังไงเอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะคุณตอนนี้ยังเป็น selective นะครับเป็นรายตัว MSCI มาก็ซื้อเป็นรายตัวนะไม่ได้ซื้อทั้งตลาดนะครับส่วนของเราก็อยู่ในลงโมเมซ่าโรงพยาบาลนะฮะเลือกตัวนะครับก็ยังอยู่ได้อยู่พี่ท่องคาถาลงไฟฟ้าต่อไปคอมเมนต์ก็เป็นโลช้าเดิมๆค่ะเดิมๆนะไม่มีลงใหม่นะพี่ต้องพูดเลยนะลงไหนเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินพี่พูดเดี๋ยวก็ทวงนะลงไหนลงไหนตัวได้มาตัวที่โอกาสขึ้นมากสุดก็ CKP CKP นะแล้วก็เรียงมาก็บิ๊กอินค่ะเรียงลงมาก็การพิเล็กติกค่ะเรียนมาก็ EA ค่ะก็จะมีแค่สี่ลงนะครับสี่ลงจริงก็มีราชบุรีลงเลยนะครับแถมมาอีกตัวหนึ่งราชบุรีก็จะเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเพราะแนวโน้มขึ้นนะคะยังขึ้นอยู่นะครับค่ะมีห้าลงแล้วแหละโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลหนึ่งชื่อโรงพยาบาลก็มี BTS ค่ะรถไฟก็เป็นเบมนะฮะมีแค่เนี้ยรถไฟเป็นเบมมีเบมกี่ตัวล่ะ1 2 3ก็เมื่อมันลงทุนแล้วมันไม่รวยนะครับเราก็คงจะต้องเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นขาขึ้นในตัวขาขึ้นหมายถึงว่ากำไรโตไปได้โตกำไรโตในช่วงของ3ปีข้างหน้าต้องมีหุ้นพวกนี้นะครับหุ้นอื่นก็มองไม่เห็นยังมองไม่เห็นว่ากำไรจะโตได้ไงนะครับตัวที่เฉพาะที่ไปเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะฮะที่ไปเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะฮะหรือเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกนะฮะก็ยังมองไม่เห็นว่ากำไรจะโตได้ไงนะเพราะนั้นเราก็ต้องดูพวกสารพุทโธเป็นหลักค่ะก็ประมาณนี้ตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นะฮะค่ะแล้วก็หมดแล้วเนาะทองคำค่ะทองคำก็ยังไม่ไปไหนนะก็ดูในแนวสต็อปลอส1266นะครับไม่หลุดก็แนวข้างบนแนวต้านก็ 1,300 ครับค่ะสต็อปลอสข้างบน 1,300 เหรียญนะคะครับตอนนี้ก็แสดงว่าน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1266กับ 1,300 นะครับถ้าหลุด1266ก็ค่อยสต็อปลอสขาลองใช่ไหมคะก็ต้องสต็อปลอสเนี่ยลองแถวนี้ก็ไม่กี่จุดค่ะค่ะ10เหรียญตอนนี้ประมาณ1277นะฮะตอนนี้ขึ้นมาแล้วเหรอไม่ขึ้นหรอกพี่เด้งขึ้นมาหน่อย1277 272 272ดิค่ะ6 Go Sport นะครับ Go ดู Go Sport นะถ้า Go 19ก็1277ค่ะใช่มันก็ดูตัวเดียวแหละนะก็ไปวิธีมันจะไปทางเดียวกันหมดนะครับน่าจะไปทางเดียวกันนะฮะครับครับใหญ่ของเซ็ตก็บอกว่าเป็นลงนะค่ะครับครับใหญ่ของต้องคำก็ปรับฐานในระดับขึ้นนะก็ที่จะรอขึ้นค่ะปรับฐานในระดับโน้มขึ้นเพื่อรอขึ้นนะฮะเป็นรอขึ้นรอขึ้นมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะค่ะ
เป็นอื่นไม่ได้นะฮะมันคงไม่เพียงถึงขนาดแบบพูดลงทองลงนะผมไม่เพียงขนาดค่ะได้ที่ฟิกอาจารย์บอกแล้วนะคะคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์นี่มาสายฟังไม่ก็ดู10.7.6นะครับสำหรับคนที่เลือกตั้ง10มันเหมือนกับบอกว่าก็ลองก็ตบล้อ10.7.6 7.7.6ในตัวของที่ฟิกนะครับส่วนภาพใหญ่รอเด้งขึ้นไปอีกอะแล้วค่อยช็อตตัวที่ฟิกนะภาพสั้นเนี่ยมันลองมาจาก10.67ครับเพื่อจะไปเจ้าแถวเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่น่าจะ10.90ได้ไงนะก็น่าจะไปได้ค่ะค่ะ10.84 10.90มีสัญญาณก็ช็อตลงใหม่ใหม่ค่ะพอช็อตรอบนี้ก็จะหลุด10.67นะครับรอช็อตรอบนี้หลุด10.67ใช่ไหมคะถ้ารอช็อตยาวอะถ้ารอช็อตนะหรือเป็นยาวอ่ะถ้ารอช็อตนะท่านทุน1067โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะได้นะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็รายละเอียดครบถ้วนนะคะคุณนิพนธ์ก็พูดทุกวันนั่นเองตั้งแต่เช้าภาคเช้าภาคเย็นภาคเช้าภาคเย็นแล้วก็สิ่งที่คุณนิพนธ์พยายามอธิบายนะฮะในช่วงที่ผ่านมาลงทุนแล้วไม่รวยแต่แนะนำหุ้นที่ถือลงทุนมี7ตัวในตอนนี้เติมมา7ตัวพี่มั่นจดได้นะคะมีหุ้น CKP หุ้นโรงไฟฟ้ามี5ตัวนั่นเอง CKP Power B Grim Gulf Energy EA ราชกรุ๊ปซึ่งวันนี้เขาก็มีแถลงนโยบายตัวธุรกิจของเขาเดี๋ยวรอติดตามข้อมูลราชผ่านช่องทางรายการวิเศษสายแอนด์ไลฟ์นะเราจะมีการถ่ายทอดสดหุ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งหุ้นตรงนี้ต้องบอกได้ว่าทำไมต้องดูหุ้นราชนะหนังสือของพี่มั่นหุ้นดีและรวยมีมั้ยลองดูนะไม่มีนะฮะรุ่นราดนะฮะรุ่นราดที่ดีเพราะว่าเขามีอีแกตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ถือหุ้นยักษ์ใหญ่ดังนั้นเองโปรเจกต์ของอีแกตหุ้นราดลีหรือว่ารัฐกรุ๊ปจะต้องได้ประโยชน์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอการถ่ายทอดสดที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะเรามีทีมงานไปนำเสนอให้นักทุนได้ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการพิเศษสายไลฟ์สำหรับช่วงนี้นะคะลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ